ทุกคนวันนี้บ้านสวนพาทุกคนมาเก็บเห็ดนะคะเห็ดออกเยอะเลยค่ะช่วงนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะคะฝนลงไปปล่อยนะคะที่จริงอ่ะตาเขาเห็นแต่เช้าแล้วนะคะแต่ตาลืมบอกค่ะมาบอกอีกทีก็มืดแล้วนะคะเลยถ่ายแบบมืดๆให้ทุกคนดูเลยค่ะนี่เป็นเห็ดปวกนะคะเห็ดปวกยายเรียกเห็ดปวกไก่น้อยอะค่ะออกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวพาทุกคนดูนะคะอยู่ในสวนป่าแล้วเนี่ยค่ะทุกคนมาเห็นก็มืดแล้วอะนะคะเย็นๆแล้วตานึกได้ตาเพิ่งบอกนะคะมันเริ่มบานแล้วค่ะถ้าตาบอกแต่ตอนเช้าน่าจะพอดีเลยค่ะฝนก็ลงไปปล่อยตลอดทั้งวันเลยนะคะวันนี้ยายก็เอะใจอยู่ว่าถ้าฝนตกแบบนี้เห็ดมันต้องออกค่ะแต่ยายไม่ได้เดินมาดูนะคะมันฝนมันลงแล้วมันชื้นแฉะค่ะยายก็เลยไม่เดินมาดูอุ๊ยออกเยอะเลยค่ะขนาดมาเห็นตอนนี้ก็ยังบานแล้วค่ะทุกคนถ้าพรุ่งนี้เรามาเก็บมันจะเหลือหรือเปล่าไม่รู้แล้วฝนก็ตกตลอดเลยค่ะวันนี้ก็ตกตลอดนะคะถ้าคืนนี้ตกแล้วพรุ่งนี้มาก็คงจะไม่เหลือแล้วค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะเก็บแค่ไปแกงวันนี้ก่อนนะคะพอได้กินก่อนนะคะถ้าเป็นดอกใหญ่ๆนี่โอ้ยคงจะส่องไฟฉายเก็บเลยค่ะอันนี้มันดอกเล็กอะนะคะฝนก็ลงปล่อยๆด้วยก็อยู่ในสวนป่าของเราเนี่ยค่ะถ้าตาไม่ลืมก็ดีเลยเนาะตาดันลืมค่ะมันตามันนึกได้ยายรีบมาเลยค่ะยายไม่รอเลยนะคะเพราะยายก็ชอบกินเห็ดเหมือนกันค่ะยายเสียดายเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาดูส่วนที่เหลือเดี๋ยวเช้านี้เดี๋ยวเดินเข้าไปดูเห็ดนะคะมันยังเหลือให้เราเก็บไหมฝนตกทั้งคืนเลยค่ะตอนนี้ก็ยังลงไปปล่อยนะคะเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกค่ะเข้าไปดูกันเลยค่ะไปหมดแล้วค่ะเห็ดปวกของเราน่าเสียดายเนาะโอ้ยของชอบเลยถ้าดอกตูมๆนี่โอ้ยจะนั่งเก็บเลยค่ะนี่มันสิน่าจะกินไม่ได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าฝนมันตกทั้งคืนเลยค่ะนี่ก็ตกๆหยุดๆนะคะเดี๋ยวพาทุกคนดูนะคะว่ามันออกเยอะขนาดไหนนะคะไม่ได้กินก็มาชมกันเนาะโอ้เสียดายชอบกินมากเลยค่ะเห็ดปวกมันแม่ตุ๋มมาเป็นคนชอบกินเห็ดชอบกินเห็ดชอบกินหน่อไม้เนี่ยค่ะปีที่แล้วมันออกเยอะๆยายเคยนึ่งไว้ให้ด้วยนะคะแต่เมื่อวานนี้ยายก็ได้ไปแกงแล้วค่ะแกงได้หม้อหนึ่งนะคะยายเก็บเอาเลยเพราะว่ามันมืดแล้วเนาะพอยายบอกว่าเอาแค่กินก่อนเดี๋ยวเช้ามาดูใหม่พอมาดูมันไม่เหลือแล้วทุกคนดูเหลือแต่ซากแล้วเสียดายจริงเก็บไปทำอะไรไม่ได้แล้วให้เป็นเชื้ออยู่ตรงนี้ล่ะค่ะออกเยอะมากเลยค่ะใต้ต้นตะเคาะเราเนี่ยนะคะตะเคาะก็แก่แล้วค่ะกินได้แล้วแต่ไม่มีปัญญาเอานะคะมันอยู่สูงสูงตะเคาะนี่ก็เป็นอะไรที่แม่ตุ๋มชอบมากเลยนะคะเห็ดปวกไก่น้อยนี่ออกเป็นบริเวณวงกว้างเลยนะคะในสวนป่าเราเนี่ยค่ะใต้ต้นตะเคาะนะคะตรงนี้อ่ะมันไม่ค่อยมีแดดนะคะเพราะว่าต้นไม้มันคุมค่ะต้นตะเคาะนี่ก็ต้นใหญ่มากเลยนะคะฝนตกมาหน่อยก็ว่าแล้วเห็ดต้องออกแต่ยายบอกยายไปดูอีกที่นึงที่นึงมันยังไม่ออกนะคะยายเขาเคยตรงนั้นมันเคยออกทุกปีตรงนี้มันไม่เคยมันออกปีเว้นปีหรือเปล่าตรงนี้ยายเขาก็เลยไม่ได้สนใจมาดูอะค่ะแต่ที่ไหนได้ถ้าตาบอกเมื่อวานตอนกลางวันก็เสร็จยายแล้วป่านนี้ตาก็ดันลืมมาบอกตอนคืนดีนะยายไปเก็บได้พอได้แกงค่ะไม่งั้นก็อดกินเลยนะคะมันเสียดายมันขึ้นเป็นหย่อมๆเต็มเลยค่ะทุกคนดูสิบ้านสวนในพื้นที่บ้านสวนมันมีจะก็จะมีแต่เห็ดปวกน้อยค่ะแล้วแบบที่ขายก็อ้วนๆปวกก็มีนะคะแต่ไม่ค่อยขึ้นน้อยที่จะขึ้นค่ะแต่ต่อไปก็คงเยอะแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เอาไก่ออกจากสวนป่าแล้วนะคะตาไม่เลี้ยงไก่แล้วค่ะถ้าเราเลี้ยงไก่ไว้นะคะอะไรมันขึ้นมาไก่มันก็จิกกินหมดค่ะอย่างเห็ดพวกนี้ก็คงไม่เหลือหรอกค่ะเพราะว่ามันอยู่ในสวนป่านะคะถ้าไก่อยู่ก็คงมาจิกกินไปหมดแล้วทีนี้ก็สบายแล้วค่ะไม่มีไก่แล้วนะคะต่อไปก็คงมีอะไรก็คงขึ้นมาแล้วค่ะอย่างอีลอกนะคะตาเขาปลูกไว้ในสวนป่าเยอะเลยค่ะแต่ไก่พอมันงอกขึ้นมาไก่ก็จิกกินหมดเลยนะคะพวกอะไรนะที่ตาเขาปลูกไว้ใบชะพลูนี่ก็ไม่เหลือแล้วค่ะแต่ก่อนตรงนี้ก็มีเป็นโดงใบชะพลูเลยนะคะไก่เขาก็กินหมดนะคะแล้วก็สาคูค่ะสาคูนี่เป็นอะไรที่แม่ตุ๋มชอบกินนะคะ
พอมันงอกขึ้นมาไก่ก็จิกหมดกระชายพวกนี้ค่ะไม่เหลือเลยค่ะโอ้ยเห็นแล้วก็เสียดายเด้มันไม่ได้แล้วเนาะแบบนี้เก็บไม่ได้แล้วค่ะเมื่อวานขนาดตอนเย็นๆไปมันยังดอกบานหมดแล้วค่ะอันนี้มันออกสีเหลืองๆแล้วคงกินไม่ได้แล้วเป็นเชื้อเห็ดปีต่อไปแล้วกันค่ะแต่ก็ดูเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ฝนตกทั้งวันเลยค่ะตกๆหยุดๆนะคะเมื่อคืนนี้ก็ตกทั้งคืนน้ำเต็มทุ่งนาแล้วค่ะน้ำล้นตอนนี้ตาเขาก็ไปปล่อยน้ำลงลำห้วยแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ตุ๋มจะถ่ายตาเขาปล่อยน้ำไปเดี๋ยวจะตาเขาจะใส่ลอกใส่อะไรไว้นะคะเดี๋ยวแม่ตุ๋มถ่ายให้ดูน่าจะได้ปลาซิวได้กุ้งพวกนี้ค่ะน้ำมันล้นเขาเรียกน้ำมันไหลหลากเลยอะค่ะทุกคนมันตกแรงมากเลยค่ะรอบนี้ตกหลายวันติดๆกันเลยนะคะใส่ลอกใส่อะไรไว้ก็ได้กินไข่วันก่อนยายเขาก็ได้กุ้งกับปลาซิวค่ะเขาก็เอามาทำปลาจ่อมไว้นะคะแต่ก่อนอะได้กุ้งแต่ยายเขาไม่ทำปลาจ่อมเขาบอกว่าปลาจ่อมที่เป็นกุ้งอย่างยายเขาไม่ชอบกินถ้ามีปลาซิวมาผสมด้วยยายเขาจะทำค่ะแม่ตุ๋มก็เลยเก็บแต่ภาพบรรยากาศอะไรนะภาพเห็ดที่กินไม่ได้แล้วมาฝากทุกคนนะคะมันเสียดายเพราะเห็ดมันไม่ค่อยขึ้นที่บ้านสวนค่ะพอมันขึ้นแล้วมันกินเรามาไม่ทันเลยค่ะมันก็เลยเสียดายนะคะมีงั้นก็จะได้กินแกงเห็ดแซ่บๆแล้วป่านนี้ฝนหยุดก็รีบมาถ่ายเลยนะคะเดี๋ยวมันก็ตกอีกแล้วค่ะตกดีมากเลยค่ะช่วงนี้ดีๆโอ้ปีนี้แม่ตุ่มก็ชอบนะคะข้าวกำลังงามเลยค่ะฝนตกรอบนี้หน่อไม้น่าจะออกแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ตุ่มไปหาดูหน่อไม้เก็บภาพเอาหน่อไม้มาฝากทุกคนนะคะเพราะว่าหน่อไม้ไผ่เลี้ยงถ้าฝนตกเขาก็จะเริ่มออกแล้วค่ะช่วงจะเข้าพรรษาเนี่ยค่ะนี่ก็อีกแค่อาทิตย์2อาทิตย์ก็จะเข้าพรรษาแล้วเนาะฝนตกมาช่วงนี้พอดีเลยแต่เราก็ทำนาปกติแม่ตุ่มจำได้ว่าช่วงเข้าพรรษาแม่ตุ่มยังได้ดำนาอยู่เลยค่ะแต่ปีนี้เสร็จเร็วจนข้าวแตกกอแล้วตอนนี้สบายแล้วค่ะคอยดูแต่น้ำนะคะน้ำเยอะตาเขาก็ไปปล่อยออกโอ้ยแต่ละดอกเสียดายถ้าเป็นดอกใหญ่ๆนี่คงมีความเสียดายมากกว่านี้ค่ะดีนะเป็นเห็ดไก่น้อยเหรอเห็ดปวกไก่น้อยเหรอยายเขาพาเรียกกันนะคะสมัยก่อนแถวบ้านแม่ตุ๋มก็มีแต่เห็ดพวกนี้แหละค่ะที่เยอะนะคะพวกเห็ดตะไคร้อะไรพวกนั้นน่ะต้องไปป่าของเขาอะนะคะไม่ค่อยมีหรอกที่ออกตามบ้านก็จะเป็นเห็ดปวกไก่น้อยแล้วก็เห็ดปวกที่มันขาอวบๆพวกนี้สักหน่อยก็มีค่ะแต่ไม่ค่อยขึ้นแค่นี้ก็สุขใจแล้วดูสิเสียดายเห็นพบกันเมื่อสายเนาะเจอกันช้าเกินไปได้แต่ถ่ายซากเห็ดให้ทุกคนดูนะคะอดกินกันเลยค่ะทุกคนมาจะแกงเห็ดสู้กินไม่ได้กินดอกบัดที่นี่ดูแต่ภาพไปก่อนนะคะแม่ตุ๋มก็ไม่รู้จะอะไรมาฝากทุกคนค่ะช่วงนี้ก็เก็บแต่ภาพบรรยากาศในสวนนะคะเพราะมันไปไหนไม่ได้เลยค่ะแล้วก็อยู่ที่สวนของเราเนี่ยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเมื่อวานก็ได้กินไปแล้วแหละหน่อยนึงวันนี้ก็ดูแค่ซากเขาไปก่อนก็ขอให้ขึ้นมาอีกเด้อรอบหน้าช่วงนี้ฝนตกทุกวันก็น่าจะมีเดี๋ยวลองไปดูอีกที่นึงนะคะที่มันเคยขึ้นทุกปีปีนี้ยังไม่ขึ้นเลยค่ะต้องไปดูบ่อยๆนะคะเดี๋ยวจะพลาดตรงนี้นะคะตรงนี้ถ้าตาไม่ลืมก็คงไม่พลาดหรอกค่ะตาลืมคนแก่ที่ลืมค่ะฝนมาอีกแล้วค่ะทุกคนคลิปนี้แม่ตุ๋มก็ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้บ้านสวน